ต่อเนื่องเลยดีกว่าครับสำหรับมวยคู่ที่2ครับชกกันในพิกัด126ปอนด์สำหรับมุมแดงครับค่ะมุมแดงนะคะอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นค่ะแต่พกพาส่วนสูงมาถึง179ซมนะคะเป็นชาวอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่เองค่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับมุมแดงเพชรทีเด็ด99ส่วนคู่ชกมุมน้ำเงินเป็นใครมาจากไหนครับคุณเอม่าครับมุมน้ำเงินนะคะมาจากอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานี่แหละค่ะอายุเพียงแค่17ปีนะคะส่วนสูงนะคะตัวเล็กกับเล็กน้อย174ซมแต่จะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเยอะไปดูกันค่ะขอเสียงประมือต้อนรับมุมน้ำเงินครับศักดิ์สิทธิ์ป้อศักดิ์ชัยเชิญทางอาจารย์ยศปรีดาและพี่เป็กกี้ค่ะขอบคุณครับคุณเอมม่าพฤติกาครับพร้อมด้วยคุณสมจิตจงจอหอสำหรับคู่ที่สองของการถ่ายทอดคุณเป็กกี้ท่านผู้ชมครับเรามาฟังประวัติกันเลยครับฝ่ายแดงเป็นเพชรทีเด็ด99ชื่อจริงว่าอานนท์ปาสารักอายุ17ปีสูง179เซนติเมตรครับมาจากท่าลาดชุมพวงนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไม้ดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนเหรียญหลวงพ่อคุณศักดิ์สิทธิ์รุ่นกูให้มึงรวยเป็นบุตรคุณพ่ออุดรคุณแม่การะเกดขออภัยครับคุณแม่กาญจนาประสารักนะครับซ้อมค่ายสทชัยวัฒน์นะครับอยู่ที่โรงเรียนพิมายพิทยาคมหัวหน้าคณะผู้จัดการคือสทชัยวัฒน์สุขะเดชะเทรนเนอร์คือโรเบิร์ตสทชัยวัฒน์สนับสนุนโดยสทชัยวัฒน์สุขะเดชะชกมา30ครั้งชนะ22แพ้8ครั้งสุดท้ายชนะดาวธงชาติสิทธิ์เพชรมณีครับผู้ที่จะถอดสายมงคลก็เป็นโรเบิร์ตสทชัยวัฒน์ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับศักดิ์สิทธิ์ปอศักดิ์ชัยชื่อจริงว่าจิรากรต่อมสูงเนินอายุ17ปีสูง174เซนติเมตรมาจากบ้านโนนตำบลโป่งแดงขามทะเลสอนครราชสีมาครับเป็นศึกดาร์บี้แมตช์โคราชครับเป็นบุตรคุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่สมควรต่อมสูงเนินซ้อมอยู่ที่ค่ายปอเตรกุลนะครับหัวหน้าคณะคือแมนโคราชครับพร้อมทั้งผู้จัดการและผู้ฝึกสอนครับชกมา50ครั้งชนะ40แพ้5เสมอ5สุดท้ายชนะคะแนนสะเพลงเล็กลูกสะเพลงที่โคราชมานะครับผู้ที่จะถอดสายมงคลให้ก็คือรองสมศักดิ์ต่อสูงเนินครับคุณเป็กกี้ท่านผู้ชมครับติดตามชมกันนะครับนี่คือคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่2ศึกมวยไทยไบท์ทีวีนะครับที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาแม่ยังพูดทันไม่ขาดคำเลยทีเดียวครับว่าทางคุณพีรพงษ์กลุ่มพลังใหม่นี่จัดแบบเข่าชนเข่านะครับครับมาซัดด้วยก้านคอเลยครับไม่มีเกียร์หลังครับมีแต่เกียร์หน้าอย่างเดียวครับมาคู่แรกน็อกเปิดร้านแบบนี้คู่ต่อไปอย่ากระพริบตาครับครับน่าจะดุเดือดกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคู่นี้ฝ่ายแดงก็คือเพชรทีเด็ด99นะครับนี่ก็ศอกคมอาวุธมวยไทยครบเครื่องเลยทีเดียวก็อยู่กับสทชัยวัฒน์นะครับครับส่วนศักดิ์สิทธิ์ปอศักดิ์ชัยนี่ก็เหนียวแน่นแข็งแกร่ง5ยกนะครับคนนี้ชกกันน้ำหนักพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวทก็เต็มๆครับ126ปอนด์ครับก่อนน้องน้ำนะครับน้องน้ำคนถือป้ายยกที่1นะครับติดตามชมครับครับขอขอบพระคุณคุณสมหมายสกุลเมฆตาครับโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเสียบ้วงเพชรนะครับประดิษฐ์สริตอภิรักษ์นะครับคุณประยุรนันลาเสียปุ๋ยปออ่าวสะเรบางสะเรสจดร.ภูกิจพันเกษมโปรโมเตอร์ทีมงานผู้ประกบคู่ก็มีพีรพงษ์กลุ่มพลังใหม่จากเบนซินโคราชนายกแหลมทองพัฒนานะครับฝ่ายแดงครับเพชรทีเด็ด99ฝ่ายน้ำเงินศักดิ์สิทธิ์ปอศักดิ์ชัยครับดาบีเมทภาคอีสานรูปร่างนี่ได้กันเลยครับกรรมการนี่กรรมการ
กิติชัยอุทุมนะครับให้คะแนนก็มีประจักษ์เงางามเรืออากาศเอกบัญชาโกวิทวัฒนาและวรชิตแช่มชื่นนะครับครับแม่สูงๆอย่างนี้ก็ต้องมีประเภทในเหนียวแน่นแน่นอนครับมาอาวุธครบเครื่องครับเพชรทีเด็ด99หรือสทใจวัฒน์นะครับศอกคมนะครับมวยจากพี่ไม้นี่เองครับก็ตำเนิดเขาเรียกว่ากำเนิดมวยไทยสายโคราชนี่กับพี่ไม้นี่สร้างชื่อเยอะนะยักษ์ศุกร์ครับประเภทไต่ซ้ายครับยุคที่เราเกิดไม่ทันใช่ครับแต่ยุคปัจจุบันมียอดวิชาครับครับนี่ถ้าเกณฑ์ทหารครับอีกประมาณ4ปีเกณฑ์ทหารนี่ดี1ประเภท1ครับสูงได้น้ำหนักได้สัดส่วนได้หมดครับมาดูรูปร่างรูปทรงแล้วอาวุธดูจังหวะครับมาเดินเข้าไปนี่หวดด้วยแข้งซ้ายครับเจาะล่างก่อนเดี๋ยวรอสลับบนขณะที่ศักดิ์สิทธิ์ครับยังลองชั้นลองเชิงกันอยู่ครับแข้งขวาแม่โดนเจาะยางไปแม่เสียวเหมือนกันครับมีเอียงเอียงครับเจาะขาแล้วมีเอียงเอียงครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับเปิดร้านแบบนี้มวยใหญ่ๆมวยน้ำหนักเยอะๆนี่เวลาต่อยกันแล้วมันอาวุธมันแรงนะครับหนักและแรงทุกลูกครับต่อยกันไปดีโอ้ยต่อยซ้ายครับแม่เข่าย่อครับดูครับแม่จะผ่านยกนี้ไปได้ไหมแม่ตอนนี้พายุเริ่มเข้าแล้วครับศักดิ์สิทธิ์พายุอาวุธพายุหมัดฟันศอกซ้ายอีกทีนึงแทงเข่าซ้ายดีครับแม่เอาต้องทนได้ได้นะครับแม่มวยนี่ศึกดาร์บี้แมตช์ครับเอาโดนเฉือนไปดีครับเฉือนไปยิงแม่ฟันศอกแม่อาวุธโอ้โหขึ้นแล้วครับศักดิ์สิทธิ์ครับล็อกคอครับแม่ฟ้องกรรมการหน่อยครับฟ้องกรรมการกิติศักดิ์อุดมหน่อยฝ่ายน้ำเงินศักดิ์สิทธิ์ปอศักดิ์ชัยครับเริ่มที่จะทนได้แล้วครับมาโดนบ่อยๆนี่บางทีมันทนอยู่นะครับแม่เพชรนี่ซ้ายผ่านตลอดครับหมดยกที่1ครับโอ้โหสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูภาพช้าๆครับโอ้โหซ้ายสุดเลยครับมาหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายนะครับพอผ่านพายุเรียบร้อยครับตั้งหลักได้ครับมีโต้ครับมีโต้ศักดิ์สิทธิ์มีโต้ครับนี่ยังอยู่ในช่วงพายุครับมาครบเครื่องเลยครับมีหมัดมีศอกมีเข่าเอาเลยครับตั้งหลักได้แทงซ้ายครับยัดไส้เลยครับศักดิ์สิทธิ์มีแข้งขวานี่เป็นยกแรกครับโอ้โหแจกอาวุธกันเต็มๆเลยครับนี่ครับบรรดาแฟนมวยที่อยู่ในสนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับในยกที่2ศักดิ์สิทธิ์ปอศักดิ์ชัยครับจะเก็บอาวุธแรงๆของเพชรทีเด็ด99ได้ไหมครับน้องน้ำนะครับนิชาคำมะลานะครับก็เป็นผู้ถือป้ายนะครับยกที่2กรรมการกิติชัยฟันมือชกไม่ชกเลยครับเกาะแน่นๆรักฉันนานๆเลยมาแล้วข่าววงในจะเป็นอย่างไรครับโอ้โหนี่ครับแม่เป็นท่ายากครับปัดขาล้มลงไปลุกขึ้นมาแล้วครับศักดิ์สิทธิ์วงในเป็นยังไงเสียบโอ้โหนี่ครับมาตามเสียงเฮเลยครับศักดิ์สิทธิ์เด้งแล้วเพชรก็แทงสู้ครับบิดออกมาแทงซ้ายขวาศักดิ์สิทธิ์แต่งตัวช้าโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาคุณเป๊กกี้มาเปิดเกมนี่ชนตลอดนะครับศักดิ์สิทธิ์มาต้องถึงตัวแล้วครับเดินเข้าไประยะประชิดครับอยู่โอ้ยโดนจังหวะของเพชรครับต่อยแทงเข่าซ้ายโอ้โหแบบแทงเข่าไปตรงๆเลยเดียวครับกรรมการกิติชัยอุทุมยกมือบายบายอีกแล้วครับแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับเพชรทีเด็ด99เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่2ครับท่านผู้ชมครับ
ดูภาพช้าๆเลยครับช็อตชัดๆดูจังหวะของเพชรทีเด็ด99ครับแม่หักเหลี่ยมครับศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามที่จะเดินให้ระยะประชิดนะครับพร้อมที่จะจับในพยายามจะสู้ด้วยเข่าโอ้โหเนี่ยโดนแทงเข่าซ้ายนี่ครับแม่กดลงไปกรรมการเซฟทันนะครับไม่งั้นโดนไปชุดนึงเนี่ยครับโดนดอกนี้ก็แทงไปดูกันชัดๆอีกทีครับโดนแทงโอ้โหแบบตรงเป้าเลยครับแม่โดนเป้าใหญ่เลยครับพักสักครู่เดี๋ยวมาดูรองผู้เอกครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น